ขนมจีนเสร็จแล้วชมแสงยามเย็นค่ะแสงสวยนะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนี่ยสวยสวยเลยนี่เนาะนี่ฝักบัวเต็มเลยบัวอยู่ในน้ำอุ้ยนั่นอยู่รังนกกระจาบตรงต้นมะม่วงตรงนั้นเต็มเลยถือว่าวันนี้ได้ยินเสียงนกกระจาบร้องเห็นตรงต้นมะม่วงได้ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนู้นยิบเลยโยระยะเลยต้นมะม่วงนั่นน่ะเยอะเลยรังนกกระจาบทั้งนั้นเลยนั่นค่ะรังนกกระจาบฝั่งนู้นเยอะเลยอ่ะนกกระจาบทำรังไว้ตรงต้นมะม่วงนี่เรือพี่พลกำลังทำไม้ให้นั่งไม้กระดานให้นั่งแบบนี้นั่งเรือไปชมรังนกกระจาบเดี๋ยวเราจะนั่งเรือกันไปสวยจังนกร้องดีจริงเลยแหมคาราโอเกะว้าวสวยแสงยามเย็นลมดีค่ะตอนเย็นเนี้ยนี่ฝักบัวที่พี่พลเขาเก็บมาเอาไว้อย่างนี้เลยสวยไปอีกแบบแล้วเนี่ยฝักเขาถึงเรียกฝักบัวว้าแสงตรงนี้แสงตรงนี้สวยเลยเงียบ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 แต่คาราโอเกะกำลังทดสอบเสียงอยู่กับข้าวทำเสร็จหมดแล้วน้ำมูกน้ำเงี้ยวนี่ต้นมะพร้าวเพลงอะไรคะร้องนักร้องเสียงเพี้ยนนี่แสงสะท้อนต้นมาดันตรงนี้ว้าวงามนะยามเย็นน่ะนกร้องดีจริงๆเลยบ้านสวนแสงยามเย็นทดสอบแสงว้าวมาตรงนี้ไหนแผ่ออกมาแบบอุ้ยความอัศจรรย์ของแสงตะวันพลิกแค่พลิกข้อมืออย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะไปหน่อยไม่ได้อย่างเมื่อกี้แล้วอ่ะนี่เลยนี้ก็สวยนี่คนทำเรือค่ะเจ้าของบ้านเอาไม้มากระทันมาใส่เรือให้เร็วเพื่อที่จะให้เรานั่งไปชมรังนกฝั่งนู้นลมรังนกกระจาบฝั่งนู้นนะชมบัวชมบัวพร้อมเรือล่องเรือหารักมาแล้วมาเลยล่องเรือเลยช่างเนี่ยช่างแชมป์50สมัยช่างแชมป์พายเรือ50สมัยเดี๋ยวจะพาล่องเรือไปดูนกกระหลังนกกระจาบค่ะนี่ไม้พายอยู่นี่ดูก่อนเลยไปไม่ไหวอะค่ะกลัวเรือโอ้โหไว้ใจได้ที่ไหนแล้วน่ะเข้ามาเลยนะคนบางคนนะ
อาจจะล่วงไปก็ได้ชูชีพก็ไม่ใส่เออไม่มีอะไรหรอกเอาไปนั่งเอาเอาต้องทรงตัวเอาเสื้อใส่ไปด้วยเออไปละเอาให้ไปถ่ายรังนกกระจาบให้ด้วยนะแค่นี้แหละมีอะไรล่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวก็หมุนวนลงเรือนได้ได้ของคนนี่ไงขึ้นเข้าไว้ต้นบัวแก่แล้วดูดูทาแก่เอาฝักบัวมาด้วยนะล่างอยู่นะเบือกเบือกทรงตัวพ่อเอาฝักบัวให้ด้วยนะน่ะมันแก่แล้วนะน่ะเดี๋ยวก่อนให้แกตัวเองรอดก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปนู่นน่ะรังนกกระจาบตรงนู้นให้ด้วยนะเดี๋ยวไปด้วยกันดิไม่เอาอ่ะนั่งหน้านั่งหน้าดูดูขนาดคนเดียวก็ดุ่งดิ่งดุ่งดิ่งมันได้อยู่ด้วยน่ะไม่เอาอ่ะวนไปดิ่งนิ่งเฉยๆไม่อะค่ะเออเก็บมาเออนั่นเก็บฟังแก่ๆมาอยู่ข้างหน้าซ้ายข้างหน้าซ้ายที่มันที่มันต่ำๆก็อยู่ตรงนั้นถ่ายก็ได้ไปได้หมดเลยไปถึงศาลาเออเออไปบัวผมดึงบัวถ่ายไปด้วยถ่ายสองทางอยู่ตรงนั้นถ่ายก็ได้พ่อรังนกอ่ะถ่ายเยอะๆเนี่ยบัวอยู่ซ้ายมืออยู่กับบัวซ้ายมือเดี๋ยวให้คนไปถ่ายรังนกกระจาบให้กว่าจะได้ภาพถ่ายทางตั้งบ้างทางขวางบ้างนะใกล้ๆไปใกล้ถ่ายนิ่งๆถ่ายเนี่ยมันมีถึงต้นนู้นเลยเยอะต้นเยอะเลยเก็บบัวมาให้ด้วยตรงนั้นน่ะเก็บบัวมาไหว้พระด้วยที่ตูมๆอ่ะผมไปถึงนู่นน่ะศาลานู่นน่ะไปเก็บไอ้ใบบัวนี่มาถึงแผนกอะไรเนี่ยเขาเรียกแผนกจัดดอกแผนกจัดจีบแผนกแต่งบัวเขาเรียกว่าพับบัวพับจีบบัวนี้พาไม่ได้ถวายพามะนาวกินกับน้ำเนี้ยวไอ้เนี่ยกระดูกมันร่อนหมดแล้วอ๋อโอ้กระดูกร่อนหมดเลยอ่ะมันนี่เกินก็ตุ๋นด้วยนะก็ได้พอไหว้แล้วนี่5ดอกเนาะมาบ่มายางมะลัดเห็นด้วยนะพระไม่มายางเลยไม่รู้พระบ่มากะบ่มาเฮากะไหว้พระบ้านลุงพลนี่บ่ได้หิ้งพระหั่นเนาะถวายพระไปนี่ฝักบัวสดๆเอาขึ้นมาจากน้ำใหม่เขาถือว่าฝักบัวเนาะเหมือนฝักบัวจริงเลยปวดโอ้ปวดเอวหมดเลยถ้าพายเป็นไม่เป็นอะไรถ้าพายไม่เป็นนี่มันต้องทำตัวเก่งไปทั้งตัวต้องเลี้ยงตัวไงกระบัวติดหายจากบึงโอ้หายางยิ่งจะมาเจอหลังยางยางเวลาเราจะหาไม่เจอหรอกเมื่อกี้ยังเก็บไว้ตรงนี้อันนึงใครเอาไปไหนล่ะแจกันมันจะใส่แจกันก็ได้นี่วันนี้ไรเมี่ยงคำแสงดาวเรียนลายสวยเด่นเห็ดขอนนะเห็ดขอนนี่ยิงด้วยออกขอนเนี่ยเห็ดขอนมะม่วงเนี่ยน้ำต้นไม้มาแล้วพอน้ำโดนไปไม้มาเนี่ยนี่ไม่กิน
ม่กินเขากลัวเขางดแอลกอฮอล์นี่สวยไหมทำกลางแสงแดดอย่างนี้ละว้าวเหนียวกระแสงสวยงามมากเก็บบัวจากบึงมาก็งานยายใส่ละเราหมอนมืออาชีพไม่ได้ทำไปเลยหนูก็ทำแบบคนโง่ดีจบสีม่วงสีแม่ม่ายไปแล้วคนเนี่ยเขาลินน้ำองุ่นมาให้กินด้วยอีหยังนี่มาบ้านพระพลมากินอีหยังวะอีหยังวะอาบัดหรือบ่าน้ำองุ่นยายกินหรูดูแพงแล้วเนี่ยหลักฐานอยู่ชนโทษยายกินวายยายกินวายสีม่วงสีอัญชันน้ำดอกอัญชันพี่พลบอกสีดอกอัญชันแค่ไม่พอหมานทาร